ในที่สุดผมก็ทำทีมเลด R5 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นทีมที่มีความเร็วน้อยกว่า40วินาทีในแต่ละรอบอันนี้ก็เป็นผลจากการรันในรอบล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของทีมกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summer Podcast นะครับก็นี่ครับตอนนี้เราก็ได้ทำทีม BJR 5มาเรียบร้อยแล้วเป็นทีมที่สามารถทำโซโล่ได้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทุกคนที่แบบรวมพลังกันลงให้ข้อมูลลงสู่คอมมูนิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทิกกินะครับเซโชทีวีชอนบีนะครับผมแล้วก็แกสเตอร์อีกหลายๆท่านนะครับที่รวมพลังกันนะอันนี้ผมก็ลองเอาแนวความรู้ของเขานะครับมาใช้แล้วก็มาต่อยอดดูว่ามันทำเป็นแบบทำยังไงให้ ID ที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวในตัวมอนสเตอร์ที่มีการปรับโลนเนี่ยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นสรุปของทีมนะครับก็อย่างแรกเลยในการที่จะทำทีม BJ5 เนี่ยแบบโซโล่ได้นะครับอย่างแรกเพื่อนๆก็อาจต้องทำทีม BJ5 มาก่อนนะก็คือเป็นทีม BJ5 มาตรฐานนะครับทีม BJ5 ก็จะมีนี่นะครับผมก็คือเจ้าตัว9หางเนี่ยก็คือใส่รุนไฟเฉยๆนะครับแล้วก็นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นคาวเกิลนะใส่รุนไฟคู่หนึ่งนะครับคอลีนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเจนเซ่นนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็คือเจ้าตัวเบลนะครับหรือว่าเจ้าตัวเอ็มพอเรอร์ธาตุไฟนั่นเองนะครับเอาละครับอันต่อไปนะทีมกลางนะครับทีมกลางนะครับอันนี้ก็คือเอาความรู้มาจากทิกกี้นะครับทิกกี้เขาก็แนะนำว่าเอ้ยโอเคก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทีมทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นทีมที่เน้นด้านแอตแทกเนี่ยเป็นธาตุไฟซะส่วนมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวมอนสเตอร์ที่มีความโจมตีที่เป็นธาตุไฟที่รุนแรงเนี่ยมาหลายๆตัวนะครับหนึ่งในนั้นก็มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยมีทาเลียนะไอ้มีไชน่านะครับผมใช้ทีมใช้ทีมพวกทวินส์เนี่ยครับผมพวกบูมจากบูมเนี่ยพวกนี้จะทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงรุนที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบเป็นพวกเรชนะครับเรช EX อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทำดาเมจแรงๆเข้าไว้นะแล้วก็เจ้าตัวอีกตัวนึงนะครับอันนี้ก็แซ่ไฟนะครับแซ่ไฟเนี่ยนอกจากจะมีคริตเรทเป็นลีดเดอร์สกิลให้เราด้วย 19% เนี่ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นตัวธาตุไฟที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างจะรุนแรงด้วยก็แซ่ไฟก็จะได้ใช้เต็มที่ละวาจะได้ใช้ตอนนี้แล้วนะครับอีกตัวนึงนะครับฟรานนะครับจริงๆฟรานเนี่ยควรจะเป็นแบบ4ไฟท์1วิวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าผมใช้ตัวที่เป็นสแตนดาร์ดเข้ามาในทีมนะครับก็ผลก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นักนะอีกตัวนึงนะครับอันนี้ลิซ่าอันนี้ผมทำมาใหม่เลยเป็นลิซ่า6เป็นลิซ่าแบบ6ไฟท์เลยนะครับก็ลิซ่า6ไฟท์เนี่ยคือเป็นตัวที่มันไม่ต้องมีวิวเพราะว่าท่าของมันเนี่ยครับท่า3เนี่ยคือมันจะทำการลบดีบัฟเวลาที่โดนบอสตีมาเนี่ยด้วยท่าตีหมู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งแล้วก็จะลากทีมเนี่ยออกไปโจมตี3ตัวด้วยนะซึ่งอันเนี้ยมันช่วยได้ดีมากเลยก็คือว่าจะต้องให้เจ้าฟรานเนี่ยบัฟก่อนนะครับแล้วก็ให้ลิซ่าเนี่ยลากทีมออกมาช่วยตีนะครับก็ในทีมเนี้ยก็จะมีตัวที่ทำแบบพวกเกราะแตกพวกอะไรได้ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ทำดาเมจได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมขวาสุดกันบ้างนะครับทีมขวาสุดนะครับทีมด้านขวาสุดเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีทีมแบบเรียกว่าทีมบล็อกแล้วกันนะครับก็จะมีพวกตัวที่เป็นอินุกามิเนี่ย3ธาตุเลยนะครับอินุกามิ3ธาตุเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวที่ทำมาทีมไตรคารุก็ได้นะทีมไตรคารุก็คือทีมที่มีแวมไพร์1ตัวแล้วก็ทีมเจ้าหมาอีคารุเนี่ย3ตัวก็ได้นะครับคือสามารถใช้เป็นเซตแบบ determination guard หรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า defense มันมากพอมันก็สามารถลากเพื่อนออกไว้ได้ด้วยก็สบายหน่อยนะครับอีกตัวนึงคือโครนะครับโครอันนี้ผมใช้ตัวเดียวกันกับที่ผมใช้ใน Punisher Crip นะครับตัวนี้จะเป็น6วิวนะก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่เหมือนกันก็คือกันพวกอาการผิดปกติอะไรได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าจริงๆอันนี้คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบอยากจะทำเฉพาะมาเพื่ ในการลุยกับเจ้าตัวเรดบอสเนี่ยอีกทางนึงที่ช่วยได้ดีนั่นก็คือทำเป็นแบบทำเป็นรูนที่เป็นดาเมจเป็นเรชอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ผมก็ใช้6วิวแบบนี้ก็ยังถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นักนะครับอีกตัวนึงนะครับผมนี่คือราอกนะราอกตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบเป็นผมทำเป็น EX เอาไว้แหละเป็นเอาไว้ลุยมาสักพักแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่เป็นรูนเรชได้มันก็จะแรงมากขึ้นนะครับอีกตัวนึงอันนี้เป็นตัวคีย์เลยนะผมว่าอันเนี้ยเป็นตัวคีย์สำคัญในการที่จะทำให้แบบทีม
R5 Solo เนี่ยสำเร็จไม่สำเร็จเลยคือตัวคารี่นะครับผมหรือว่าเจ้าหอมไฟนั่นเองเจ้าหอมไฟเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบเอ้ยทำดาเมจเป็นก้อนได้ใช่ไหมแล้วสังเกตดีนะครับผมฟูลสกิลมาเลยนะผมเอาสกิลมันยัดไปให้เต็มเลยทั้ง Cross Attack ทั้งTectonic Shift ด้วยแต่ว่าจริงๆเอา Tectonic Shift อันเดียวน่าจะพอแล้วนะครับแต่พอดีว่าผมมันโชคร้ายไม่ลงมาที่ Tectonic Shift ท่า2เท่าไหร่นะซึ่งท่านี้เนี่ยโอ้โหมีความสำคัญมากเลยคือตัวนี้จะทำได้ทั้งบัฟทั้งให้บัฟทั้งโจมตีในเวลาเดียวกันเลยนะครับก็จะทำให้ทีมลุกเนี่ยโอ้โหเป็นทีมลุกที่สมบูรณ์แบบมากนะครับเดี๋ยวสักครู่นะผมเอาคารีกลับเข้าไปก่อนนะครับนิวดันไปกดโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเวิร์ดนะเวิร์ดเดฮิลหรือเจ้าแวมไพร์ไฟเนี่ยเจ้าแวมไพร์ไฟเนี่ยก็คือใช้ตัวเดียวกับตัวทีมไตคารุเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็พยายามทำสเตตแล้วก็ให้มีแอตแทกอะไรพวกนี้ให้ได้เยอะๆนะครับผมก็จริงๆแล้วนะสำหรับทีมกลางนะเพื่อนๆสามารถมีตัวที่แบบเป็นตัวเลือกได้อีกหลายตัวผมลองมาหลายตัวมากเลยผมลองทั้งเจ้าตัวนายพรานมืดใช่ไหมไอ้เจ้าตัวอะไรอ่ะเดมอนฮันเตอร์มืดอะไรอย่างเงี้ยตัวที่แบบให้บัฟดาบได้แล้วก็ใส่เป็นแบบเป็นฟูลชิลก็ได้จินน้ำก็ใช้ได้นะครับเจ้าตัวที่เป็นแบรนเดียหรือว่าเจ้าตัวโพลาร์ควีนธาตุไฟก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็คือทีมกลางเนี่ยเมคานิกส์ทำงานยังไงนะเมคานิกส์ก็คือเอาฟรานมาถึงปุ๊บใช่ไหมครับบัฟก่อนใช่ไหมแล้วก็ตามมาด้วยนี่ครับลิซ่าก็แบบอะไรนะถ้าเกิดว่าทีมโดนตีอย่างเงี้ยก็ลากเพื่อนในทีมออกไปตีทำดาเมจได้นะครับแล้วก็ให้ตัวสาวทั้ง4ตัวข้างหลังเนี่ยก็คือตามทำดาเมจที่หลังซึ่งแบบเป็นดาเมจที่รุนแรงมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ทีมนี้ทางขวากันบ้างทีมทางขวานี่คือรอให้บอสอ่ะกวาดไปก่อนเลยพอบอสกวาดเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็ทำการรักษาทีมทั้งทีมนะครับแล้วก็จะเป็นตาของเราที่จะออกไปโจมตีนะครับนี่ก็สเตตแต่ละตัวนะฮะนี่ลูนด้วยนะลูนไฟอันนี้ก็โครนะครับอันนี้ลาอกนะครับคารี่นะครับแล้วก็แวมไฟนะครับอันนี้คือสเตตเจ้าสาวๆแถวหลังของผมนะครับทีมนี้นะทีมซ้ายก็คือเป็นทีม BJR5 มาตรฐานตามปกติเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าทีมนี้ใช้เลทเปิงมากใช้เลทเปิงจริงๆใช้เลทเยอะมากๆจริงๆนะครับเอาละงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับ Leader Skill นี้นะครับใช้ Leader Skill เป็นคารี่วาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าจิ้งจอกไฟนะครับถ้าใครมีผู้กันไฟแบบที่เพิ่งเกิดก็ใช้ได้ดีเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับผมเห็นไหมบัฟแล้วก็เอาเจ้าตัวลิซ่าก็จะลากทีมออกไปตีนะครับเนี่ยแล้วทางซ้ายเนี่ยเบลเนี่ยจะได้จังหวะพอดีที่แบบเอ้ยใช้ถ้าอัลติเมทมันในการทำให้บอสเนี่ยเลือดลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งพอดีนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีด้วยนะนี่ครับปุ๊บแล้วก็ถอนไปเรื่อยเห็นไหมจะเห็นแดงๆขึ้นเมื่อตะกี้อันนั้นคือคารี่ก็ตีเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแป๊บเดียวก็บอสก็ล่วงแล้วนะครับก็จะใช้เวลาเฉลี่ยแบบน้อยกว่า40วินาทีนะครับผมในแต่ละรอบนะแต่ว่าจากที่ผมลองดูมันจะเฉลี่ยประมาณสัก35อะไรอย่างงี้นะก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นะครับใช้ได้อยู่นะเนี่ยก็คอนเซ็ปต์ของทีมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกสัก2รอบกันแล้วกันนะครับว่าไอ้มันจะเวิร์คมั้ยนะก็จากที่ลองอันนี้ก็คือว่าผมก็ลองปรับรูนไปเรื่อยๆปรับสเตตไปเรื่อยๆลองหลายๆตัวด้วยนะครับก็ถือว่าเอ้ยมันก็โอเคทีเดียวนะทีมนี้นะครับนี่ครับผมปึ๊บนี่บอสกระโดดแล้วนะครับปึ๊บพ่นไฟมาปังพรวด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 นี่ก็จะเริ่มมีบางตัวที่แบบโอ้โหลมหายตายจากกันไปเรียบร้อยแล้วนะปึ๊บนี่เบลก็จะจุดไฟด้านซ้ายนะครับก็คนที่เพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้เจ้าตัวเพื่อนๆที่มีตัวพิเศษบางตัวอย่างแบบจินน้ำอย่างเช่นอะไรอะอย่างเช่นจินน้ำแบรนเดียอะไรพวกเนี้ยก็ใช้ได้เพราะว่ามันก็เป็นดาเมจธาตุไฟที่รุนแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักรอบนึงก็แล้วกันนะครับมาลองดูกันนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเครอบนี้คือโดนบอสตีก่อนนะครับเห็นไหมเอาฟลานบัฟขึ้นมาลิซ่าลากทีมไปต่อใช่ไหมคือต่อให้แบบโดนตีก่อนอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบไอ้รักษาทีมได้แล้วก็ไปทำดาเมจต่อเห็นไหมฮะ 50% ละก็ถือว่าทำเวลาได้ค่อนข้างโอเคทีเดียวไม่แย่มากนะครับปักนี่สวยเลยทีเดียวปึ๊บเฉาะเข้าไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตีจ
ุดเข้าไปเบลเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับทีม BJR 5นะก็เพื่อนๆที่จะทำทีมนี้นะความต้องการของมันมีอะไรบ้างมันก็ต้องมี1ทีม BJR 5เดิมนะครับอันนี้ใช้ได้เลยมีทีมไตคารุนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ต้องเพิ่มมาก็คืออาจจะต้องแบบทำรูนของเจ้าพวกตัวแบบไอ้จักบูมทั้ง3ทั้ง3สีแล้วก็มีวาด้วยนะครับหรือว่าเจ้าแท้ไฟนะก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับผมสำหรับเพื่อนที่กำลังไอ้แบบอยากจะเริ่มฟาร์มทีม BJR คนเดียวนะครับก็ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย